สวัสดีครับนายช่างผมขอตอบเป็นวิดีโอนะครับเนื่องจากขี้เกียจพิมพ์นะครับก็ผมดูแล้วนะครับที่นายช่างส่งมานะครับว่ารบกวนปรึกษาค่าสัมประสิทธิ์ตัวนี้หน่อยครับพี่พอจะอธิบายได้ไหมครับก็คือนายช่างสงสัยว่าตารางที่ 2.6 เนี่ยอันนี้น่าจะเป็นบทตารางในงานวิจัยของคุณธนูศิลป์ลิ้มทองเนี่ยนะครับก็มีสายพันตั้งแต่3เมตรจนถึง100เมตรค่าสัมประสิทธิ์มันจะลดลงเรื่อยๆแค่นี้สมการตัวนี้นะครับสมการตัวนี้เนี่ยแรงดึงตามแนวเส้นอะไรพวกนี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาเอามาจากไหนนะครับแต่ในโค้ดเนี่ยมันมีอยู่นะครับตัวนี้เขาน่าจะไปเปลี่ยนตัวแปรนะครับไม่ให้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เราก็ไม่ต้องไปใส่ใจนะครับก็คือขอแค่ให้รู้ที่มาที่ไปว่าทำไมค่าสัมประสิทธิ์มันถึงลดลงเมื่อสายพานมีค่าความยาวสูงขึ้นนะครับที่มาที่ไปมันอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเดี๋ยวผมจะเปิดตัวนี้ให้ดูนะครับที่มาที่ไปของเขาเนี่ยนะครับอันนี้เป็นรายงานของคุณธนูศิลป์ลิ้มทองนะครับผมได้ไปโหลดมาแล้วก็มาศึกษาอ่านดูแล้วนะครับเขาอ้างอิงคร่าวๆนะครับมีหลายตัวที่ตัวแปรไม่เหมือนกับของเดิมนะครับอันนี้นะครับนี่ฮะP นะครับจริงๆ P เนี่ยมันเราผมก็ไม่แน่ใจว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้ pooling หรือว่า peripheral นะครับในโค้ดจริงๆเนี่ยมันจะเป็น peripheral นะครับ peripheral นะฮะ C นะครับสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานตามความยาวสายพันธุ์อันนี้เนี่ยจริงๆมันแปลเป็นภาษาไทยได้ไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่นะครับช่างอาจจะต้องศึกษาโค้ดเดิมๆของมันนะครับซึ่งโค้ดเดิมๆของมันเนี่ยคือตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับโทษนะครับโทษนี่นะครับผมminimum นะฮะ peripheral force นะครับก็คือนี่นะครับ fu นะ minimum F, ก็คือแรงขับต่ำสุดนะครับที่จะให้สายพานเนี่ยมันทำงานได้นะครับค่า C ก็คือ coefficient นะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยมันใช้คำว่า coefficient นะครับซึ่ง coefficient เนี่ยมันได้มาจากตัวนี้นะครับก็คือ primary resistance นะครับบวกด้วย secondary resistance นะครับส่วนด้วย primary resistance อีกนะครับนั่นก็หมายความว่าเราก็ต้องไปดูฉากนะครับฉากตรงนี้นะครับ factor C นะครับนี่นะครับ factor C C ใหญ่นะครับถ้าเกิดว่า80เมตรนะครับ 1.92 นะครับนี่นะครับ 5,000 เมตร 1.03 ประมาณนี้นะครับก็คือมันได้มาจากที่มาที่ไปของตัวนี้นะครับ primary resistance เราก็ต้องไปดูอีกนะครับว่า primary resistance มันคืออะไรนะครับจริงๆเราก็บอกว่า C นะครับ coefficient in a function of the length of the conveyor นะครับ the total resistance without slope and spatial resistance are divided by the main resistance นะครับเรามาดูชาร์ตสินะครับค่า C มันจะมีอยู่หลายตัวนะครับมันจะมีทั้งค่าในเชิงของความยาวนะครับความเร็วนะครับจะมีอะไรอีกนะครับอันนี้เป็นลักษณะการสปไลซ์นะครับผมจะลองขึ้นไปดูพวกโคเอฟฟิเชนต์ต่างๆนะครับfriction ของมุมโอบนะครับอันนี้เป็นจ
จริงๆมันต้องดูทั้งระบบนะครับมันไม่สามารถที่จะดูได้เฉพาะแค่บางส่วนนะครับเพราะว่าเราอาจจะเข้าใจผิดพลาดไปนะครับผมก็ชักจะลืมแล้วครับว่าเปลี่ยนฟิวงานมาทำงานสายออฟชอร์นะครับแต่ว่าก็ใจก็ยังรักคอนเทนเนอร์อยู่นะครับชอบคอนเทนเนอร์นะครับจริงๆผมทำแอปเอาไว้นะครับค่าพวกนี้ผมเคยคุ้นอยู่นะครับแต่ผมจะยกตัวอย่างนะครับผมยังไม่เข้าใจว่าที่80เมตรค่า C1.92 อาจจะเป็นเพราะว่าหน่วยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าหน่วยที่เขาใช้นะครับมันเป็นลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเขาอาจจะใช้หน่วยที่แตกต่างกันจากในโคเลมเดิมนะครับมันก็เลยเป็นความแตกต่างของตัวเลขนะครับ81.92 เดี๋ยวผมไปดูนิดนึงนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าทำไมมันถึงต่างกันกับค่าเดิมนะครับของเขาสิ้นสุดที่100เมตรนะครับดูว่า100เมตร 1.7 อันนี้100เมตรไม่มีนะครับแต่80เมตรมัน 1.92 ไปแล้วนะครับเดี๋ยวต้องไล่ดูนะครับเพราะว่ามันไม่เหมือนกับโค้ดนะครับแต่ไม่เป็นไรหรอกนะครับที่มาที่ไปของมันก็คือตัวนี้แหละนะครับคือตัวนี้นะครับนะ primary resistance บวก secondary resistance นะครับอาจจะตัว resistance เนี่ยมันมาได้หลายทางนะครับมันอาจจะมาได้จากพวกค่าฟลิกเขาเรียกค่าการบิดตัวเนี่ยนะครับของสายพานนะครับค่าการทำความสะอาดนะครับค่าการมุมโอบทั้งหลายนะครับเดี๋ยวผมจะไล่หาดูในซีมานะครับว่ามันแตกต่างหรือว่าเหมือนกันยังไงนะครับเดี๋ยวนี่นะฮะ resistance นะครับผมนี่นะครับเจอแล้วนะครับ resistance on to motion ก็คือ primary resistance เนี่ยประกอบไปด้วยความเสียดทานจาก error belt นะครับส่วน secondary เนี่ยก็มาจากพวกfeeder นะครับ scraper นะครับพวกการตกอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับแล้วก็มันมี F ตัวอื่นอีกนะครับแต่ว่าเราไม่พูดถึงเราดูเฉพาะ primary กับ secondary เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องได้ตัวนี้ออกมาก่อนนะครับถึงจะไปเข้าสู่ตัวนี้ได้นะครับอันนี้คือที่มาที่ไปของมันนะครับก็คิดว่าน่าจะเข้าใจนะครับเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ตัวนี้ไปให้ในไลน์นะครับก็ประมาณนี้ครับผม